สวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะฮะวันนี้มารีวิวตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ฝากขายนะครับเป็นกิบสันเป็นฮิสทอริก59นะครับก็คือ R9 ที่เขาเรียกว่า R9 ปี1990นะครับก็อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ34ปีแล้วอุ้ยแต่ก็สภาพยังโอเคนะครับสีสวยมากๆเลยเฟรมชัดแจ๋วตามสไตล์ R9 นะครับโดยรวมก็กีตาร์สภาพใช้งานครับไม่ได้ใหม่เดี๋ยวผมลองเล่นเสียงคลีนให้ดูนะครับเอาเริ่มจากพิกอัพตัวบิดก่อนนี้ผมจะใช้บูทนะครับบูทเป็นบูทของบูทจีเป็นวิมอลัมนะครับอันนี้บูทเกนอยู่ตรงกลางนะครับตั้งบูทอยู่ประมาณ2โมงเช้านะครับลองหมุนเกณฑ์ไปที่บ่าย2ครับโอเคตอนนี้เกณฑ์สุดเลยนะครับThank you.
ีนี้มาเป็นย่านดิทอร์ชันผมใช้เป็น JHS Andy Timmon นะครับปรับก็ตามนี้นะครับปรับตามอินเสิร์ตเลยครับเกณฑ์อยู่เที่ยงนะครับโอเคทีนี้เกณฑ์ไปบ่าย2นะครับแกนสุดเลยนะครับเป็น R9 ที่เสียงแบบกว้างมากแต่ผมเล่นตั้งแต่คลีนจนแบบโอเวอร์ไดรฟ์แล้วก็จนเป็นดิทอร์ชันนะฮะแต่ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือราคาปกติราคาใน R9 ของผมก็เคยขายไป 107,000 800,000 600,000 แต่ตัวเนี้ยคือราคาดีมากเพราะว่ามันไม่มีใบจริงๆแล้วก็คือด้วยบอดี้ด้วยพิกอัพถอดดูได้แบบผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วพิกอัพก็เป็นเดิมๆนะครับก็แค่ไม่มีใบอย่างเดียวเคสก็เดิมๆนะครับใครสนใจ R9 ที่ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปก็ลองมาลองได้ที่กีตาร์โคช็อปนะครับแฮปปี้แน่นอนครับสวัสดีครับ